สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอมาชาแนลนะคะแน่นอนค่ะกลับมาพบกับโอมาชาแนลนะคะก็จะต้องมาลองของใหม่นะคะและของที่หมวยจะเอามาลองในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยแล้วห่างหายจากการรีวิวลิปซองไปสักพักนึงเลยนะคะเพราะว่าหมวยยังไม่เห็นว่าเขามีลิปซองออกใหม่นะแต่วันนี้นะคะเจอแล้วนะคะนั่นก็คือซูเปอร์เชดเจลลี่แมตตินนะคะสีที่ได้มาก็คือสี01แล้วก็402นะคะหมูได้มาแค่2สีเองนะปริมาณของเขานะคะก็คือ2มิลลิกรัมนะคะและราคาก็คือ49บาทนั่นเองซูเปอร์เชดนะคะเขาทำให้หมวยแปลกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติลิปที่ขายในเซเว่นมักจะมีโทนสีแดงแล้วก็โทนอิฐนะคะแต่ครั้งนี้นะคะออกมาเป็นแบบส้มแล้วก็บลิกอะบลิกนี่คือจะเห็นได้ในหลายๆแบรนด์เลยนะแต่ว่าสีส้มแบบส้มเลยอะไม่เคยเห็นนะอาจจะเห็นได้น้อยอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะแต่ว่าเห็นได้น้อยสำหรับหมวยนะโอเคเดี๋ยวลองมาแกะลองกันเลยนะคะคำเค็มของเขานะคะก็คือฉ่ำน้ำบางเบาแล้วก็ติดทนนะคะทุกคนแกะออกมาแล้วนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาจะเป็นแบนๆแบบนี้นะคะอันนี้คือ401นะคะกลิ่นนะคะจะเป็นแบบกลิ่นน้ำส้มสมัยก่อนแบบที่ขายหน้าโรงเรียนประมาณนั้นนะคะให้ฟิลประมาณนั้นสำหรับกลิ่นตอนนี้นะคะยังไม่รบกวนจมูกหมวยนะคะถือว่าให้ผ่านก่อนนะแต่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถ้าทาไปบนริมฝีปากแล้วมันจะติดแล้วก็รำคาญจมูกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันค่ะเมื่อเขาเริ่มที่402นะคะสีส้มมันนี้ก่อนนะคะอันนี้ทาแค่รอบแรกนะคะแล้วก็แต้มๆเฉยๆนะให้ดูใกล้ๆนะคะสีก็จะประมาณนี้นะถ้าทาแบบเบลนด์ๆเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่าริมฝีปากด้านบนหมวยจะเป็นริมฝีปากที่เข้มกว่าด้านล่างนะคะด้านบนนะคะสีก็จะกลบริมฝีปากได้ไม่ดีเท่าด้านล่างนะคะเพราะว่าความเข้มของริมฝีปากไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เมื่อกี้นะคะหมวยแค่เบลนด์ลงไปนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคเรามาทาแบบเต็มปากกันนะคะนี่นะคะเวลาทาเต็มๆนะคะสีก็ได้ประมาณนี้เลยนะสีไม่ได้ออกแบบส้มนะสีออกแบบแดงส้มๆเรียกได้ว่าทาแล้วแบบหน้ามีออร่าเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นคนชอบทาปากแดงมากนะก็คือสีนี้ได้ใจไปเลยจ้ะตอนแรกนะคะดูจากซองนะเหมือนคิดว่าเขาจะเป็นแบบสีส้มอะออเรนจ์ที่เป็นส้มอะแต่ทาออกมานะคะก็คือเป็นสีแดงสีส้มๆนะก็คือทาได้ชอบแล้วก็สบายปากนะคะแล้วก็ปากไม่แห้งตึงเดี๋ยวจะลองเช็ดให้ดูนะคะว่าใช้ทิชชู่เปียกแบบนี้เช็ดแล้วจะเป็นยังไงนะคะสีทนมากก็น่าจะมีความติดทนระดับนึงเลยนะคะคือความติดทนน่าจะแบบเอาไปเลยเต็ม10นะคะเพราะว่าลบแล้วนะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะก็เลยต้องใช้คุชชั่นนะคะช่วยนะคะคอนซีลเลอร์นะคะช่วยโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่สี01นะคะสีบลิกเนาะอันนี้บลิกนะคะหม
มือลงคอนซีลเลอร์ที่ปากนะคะแล้วเหมือนก็รู้สึกว่าทำให้ลิปนะคะสีดูแบบชัดเจนขึ้นนะคะแต่ปกติที่เหมือนไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ทดสอบสีให้ดูก็เพราะว่าเหมือนอยากจะให้ทุกคนรู้นะคะว่าถ้าปากคล้ำนะคะใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปากคล้ำใช้แล้วรอดหรือเปล่านะคะก็เลยไม่ลงคอนซีลเลอร์ให้ดูนะคะแต่พอลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ลงสีนะคะก็จะรู้สึกว่าสีมันชัดขึ้นนะคะถ้าเทียบกับสีแรกที่เหมือนไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะก็จะดูรู้สึกว่าสีมันเข้มมากนะคะแต่พอลงคอนซีลเลอร์แล้วสีคือนัวได้มากนะนี่คือสีบลิชนะคะโอเคเดี๋ยวมาลงเต็มปากให้ดูนะคะหมวยสปอตให้ดูทั้ง2สีเลยนะคะชอบสีไหนกันบ้างคะสำหรับหมวยนะคะชอบทั้ง2สีเลยค่ะเป็นลิปที่หมวยรู้สึกว่าแบบเกินคาดมากนะคะเพราะว่าหมวยรู้สึกชอบเขานะคะแล้วก็แนะนำด้วยค่ะสำหรับหมวยทำไมถึงแนะนำนะคะ1นะคะเท็กเจอร์ที่ชอบเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเท็กเจอร์คล้ายๆกับลิลลี่ไบเลทที่หมวยเคยรีวิวล่าสุดเลยค่ะมีความคล้ายกันสูงมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีความเบาบางนะคะไม่ตกกล้องนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกแห้งตึงปากนะคะและที่สำคัญสีแน่นมากนะคะหมวยชอบมากเลยตอนที่หมวยทาคอนซีลเลอร์ไปที่ปากนะคะแล้วก็เกลี่ยเบลนๆนะคะสีออกมาน่ารักมากเลยนะคะลิปตัวนี้นะคะสำหรับคนผิวปากเข้มเนี่ยถ้าเบลนเบอร์ๆนะคะมันก็จะแบบกลบริมฝีปากได้ไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าทาเต็มปากนะคะก็เอาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะแล้วก็เบลนคือสวยมากแม่สวยจริงๆคือปกติอะหมวยอะไม่ค่อยลงคอนซีลเลอร์ให้ทุกคนดูเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าปากเข้มๆแบบเราทาสีออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนประมาณไหนรอดหรือเปล่ากลบริมฝีปากได้หรือเปล่านะคะแต่ที่คลิปนี้นะคะต้องกลบริมฝีปากด้วยคอนซีลเลอร์ก็เพราะว่าน้องเขามีความติดทนนานมากแม่นะคะปกตินะคะหมวยใช้แบบทิชชู่เปียกเช็ดสีก็จะออกหมดแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ลบแต่สีน้องก็ยังจะไม่ออกนะคะก็คือยังมีหลงเหลืออยู่ที่ริมฝีปากนะคะก็เลยทำให้หมวยต้องใช้คอนซีลเลอร์กบปากนะคะแล้วก็ได้สีเบลนที่แบบสวยมากสวยมากต่อไปนะคะก็จะทำให้ดูทั้งแบบทาปากธรรมดาแล้วก็เบลนสีให้ดูนะคะแบบมีคอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่มีคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะเผื่อว่าใครสนใจจะดูยังไงนะคะก็เพิ่มออปชันให้เนาะทำให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนจะชอบนะคะแต่สำหรับหมวยนะคะซุปเปอร์เชดตัวนี้ถือว่าผ่านและชอบมากๆๆๆๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ